สวัสดีครับสวัสดีฟีพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุขคนครับกูอีสานพระแดกมาแล้วครับผมบรรยากาศดีพี่น้องมื้อนี้ครับมื้อนี้ได้หัวหมูพี่น้องหน้ากากหมูของมักพี่น้องของแซ่บขึ้นอยู่กับผู้มักเด้อพี่น้องเด้อครับไปยังคือกินหมูแท้ว่าติมักพี่น้องอยากก็เลยกินเรื่อยๆพี่น้องครับของหน้านึงพี่น้องแต่ว่าโอ้ประมาณบ่หลุดดอก3โลผักที่มีสลัดพี่น้องมีคอดนี่เอาเอิ้นคอดมินิพี่น้องคอดมินิแซ่บพี่น้องแล้วก็สิมีบักถั่วมีต้นหอมพี่น้องแล้วก็มีผักบุ้งน้ําเด้อพี่น้องนั่นสดดีพี่น้องครับแก้วก็สิเป็น2ระบบเด้อพี่น้องสิเป็นแก้วข้าวคั่วพริกผงพี่น้องเปรี้ยวแก้วเปรี้ยวครับสิเป็นแก้วซีฟู้ดพี่น้องอันนี้ก็เปรี้ยวคือกันเดี๋ยวแต่มักจัดมา2ระบบครับฝากจังหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานพระแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานพระแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกําลังใจให้โกอีสานพระแดกตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมาพี่น้องมาหาของหาน้ํามากินกันครับอันนี้เป็นดังมาเด้อพี่น้องดังหมูดังหมูนี่สองดังพี่น้องเอ้ยยังได้ที่กินเบิดบัดเนี่ยมาหลายคักโอ้ยตกใส่แก้วเลยเอาใส่กับแก้วสมนะก่อนแก้วสมบักพริกผงข้าวคั่วพี่น้องต้มมาหวานวิวๆเลยมาเลยพี่น้องเด้อหาข้าวหาน้ำมากินกันครับพี่น้องว่าเราผ่ามากความมาผัดบ้าเอาไว้จะเสร็จนะพี่น้องเอาไว้นี่เด่นหันวิวๆพี่น้องต้องปาดก่อนบ่สั่นบ่ได้มันหอนเนาะขออนุญาตแล้วเจ้าว่างมื้อนี้พี่น้องก็ว่าอยู่ว่าบอกรสชาติอาหารนี่มันเป็นลักษณะแบบใดรสชาติอาหารผมก็จังสิว่างได้พี่น้องรสชาติมันก็ติก็ตามที่ผมกินมาเนาะมันก็แซ่บมันก็นัวพี่น้องจักสิว่าจังได๋ย่ําเวลาย่ําสิบอกรสชาติแบบใดก็ว่ามันแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บมันสิกรุบๆแล้วมันก็สินัวแต่ว่าหัวหมูเนี่ยเนาะมันจะมีมันหน่อยมีเนื้อแทรกจับพอดีจะบ่เปื่อยแห้งกินกับแก้วข้าวคั่วนี่ฮะว่าเข้ากันพี่น้องหันเอานี่ส่งใส่แบบนี้อันซอยตอนบางๆก็เป็นน้ำตกได้เลยพี่น้องจับเป็นลาบหมูได้เลยเพราะว่าเจ้าเห็ดมาใส่สูตรลาบหมูนะเป็นลาบหมูลาบน้ำตกนี่ใส่ตัวนี้เข้าไปพี่น้องคักเลยจับเอาบ่บอกหลายยังห้างแล้วหิวเขาแล้วคุกหู
แต่ว่าตามจริงมักเลยพี่น้องมากินได้กันผมมากันนี่พี่น้องอันนี้ขออย่าละลงนะพี่น้องใจขนยังยืมมาขนยังหูมันนี่กำลังหย่ำพอดีไปหน่อยขันเปื่อยพอนี่ขันเปื่อยก็นี่มันสิหย่ำน้อยๆนะทำนี่อ่ะพอดีเจ้าเนี่ยสิไม่รสเปรี้ยวเพียงหอมกับขวะกินกับตัวนี้เข้าไปดีพอดีอยู่หน่องแซ่บ
มันเข้าตัวนี้น้ำมันแต่กับตัวนี้เปรี้ยวหวานกับได้รสชาตินึงมั้งพี่น้องก็ว่าอยู่หยำทั้งเจ้ามันก็เสียงดังพี่น้องน้องก็ว่าอยู่หยำเสียงดังโพดเพิ่นว่าขอโทษขอไปหลายพี่น้องทั้งเดียกันหยำเสียงบ่ดังมันบ่แหลกพี่น้องมันเป็นจังได๋ผู้กันบ่แหลกมันก็อื่นบ่ได้พี่น้องเวลานั้นมันสิย่อยยากก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องหลายๆตลาดพี่น้องถามมาอีกหรอกว่าเดี๋ยวว่าสั้นว่าสี่ตัวไอ้ถามอีดีเนี่ยเท่ากันวะไอ้กินอยู่นี่มันกินเบิดอีดีบ่พี่น้องใส่พิจารณาในการรับชมเลยพี่น้อง ขนาดผมย่างเขากล้องผมตัดบ่เป็นพี่น้องก็เลยได้ย่างกล้วยทั้งเทียคัดเขาก็มีพี่น้องบ่อร่อยหวังเนี่ยก็มีกันตัดบ่เป็นพี่น้องเฮ็ดแบบงูๆปลาๆไปเรื่อยๆพี่น้องบ่ฮู้จักเฮ็ดแบบไหนก็บ่ฮู้ก็เอาแบบง่ายๆพี่น้อง
กินสมัยนั้นเหมือนงานบุญเลยหรอพากันซอยพากันต้มกินซอยกินโอ้โหมาแซ่บนี่กับเจ้าผสมนี่คักเลย ไปฝักหมูฝักหยังซอยข้าเจ้าหรอวะเพิ่งเหนือทั้งมันไปหน่อแจ็บพวกท่านที่กินไปหน่อเพิ่งกินรถไกลอายเพิ่งไปกินครับใหญ่พดนะยังผลพักกันได้งามครับ
โคกหูนี่สิยำยากกูมูพี่น้องปลามันกระดูกก่อนต้องใส่พละกำลังยำอันตันบ่แหลกพี่น้องอันยำบ่แหลกก็อื่นบ่ได้พี่น้องอันตรายเวลานั้นมันสิใจยากหูใหญ่ๆพี่น้องคนเสียมาต้มมันยังกับล่างดีด้วยไปน้องล่างดีๆต้มใส่ข้าวแล้วไข่ไปมันหูดกินไปมาสู่เจ้านี่บ่ได้พี่น้องโอ้ร้านเหมือนเราทั้งเหมือนตัวน่ะอืม
พี่น้องก็ไว้อยู่เฮ็ดคลิปให้มันสั่นลงกว่านี้ในบ้าพุ่นว่าขอโทษขอไปหลายเลยพี่น้องหางเชียมันกินเร็วกว่านี้พี่น้องไปเรื่อยกินเร็วบ่ได้ห่างเกมันแก่นมามันยากนะผมตัดคลิปบ่เป็นก็คือเฮ็ดไปจังซี่ล่ะเนาะเบิดบ่เนาะพี่น้องมากินต่อกันนะเขาเนี้ยกี่ได้ห้องกว้างคำเดียวพี่น้องบักพริกเนี่ยมาซื้อๆได้พี่น้องกินบ่ได้ดอกเผ็ดตะเจ้านี่ก็บ่แห้งแล้ว2อย่างนี นะอีกทีมก็เสียดายเอาไว้กับบอสแซบหรอกแซบอยู่ครับเดี๋ยวพี่น้องครับกระดาษพี่น้องล้มทั้งมาบ่านี้เย็นวีวีพี่น้องนะ
พอแล้วพอแล้ว พอหอมปากหอมคอกับว่าน้องพี่น้องเนาะกินพอหายอยากแบบนี้ก็ว่ามันพอหายอยากแล้วแบบนี้พี่น้องก็ถามมันอยู่หรอกว่ากินแบบนี้แล้วกินได้อยู่บ่3ครับกินได้ว่า3ครับบ่แม่นคนพี่น้องกินได้อยู่แต่ว่ากะจิบจิบจับจับเรื่อยๆอยากกับกินว่าอยากกับว่ากินเด้อพี่น้องการกินแบบนี้ว่าสามคาบเนาะโอ้ยแต่เมียกับลูกหันหน้านี้มือนั่นพี่น้องลูกสาวของน้องหลับอยู่นอนว่าแล้วก็ได้อ๋อกินน้ำยังไงก่อนลูกสาวนอนหลับอยู่ไปรักกินขนมลูกสาวลูกสาวก็ได้ยินพอดีบัดนี้หูเมียพอดีตื่นขึ้นมาพอกําลังนั่งหย่ํากบๆอยู่ลูกสาวว่าหยุดนายโจรทั่วหลายมาขโมยกินขนมฉันเพิ่นว่าลูกสาวได้บ่รู้เรียกลูกสาวแล้วพี่น้องลูกสาวก็เว้าพากันหัวล้อแตกพี่น้องเพิ่นน่ะไปรักกินขนมลูกสาวซะแล้วแล้วลูกสาวยังกันขนมเหลียปั๊บนี่ต้องบอกพ่อเลยพ่อห้ามกินนะเอาไว้ให้หนูเอาสิบ่จังซี่เลยพี่น้องทางเดียวเวลากินของเขาเขาก็ว่าเอาป้ากันหัวรอว่าสัตว์เอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องหัวหมูคือเก่าล่ะโอ้ขนาดเกี๊ยวสองระบบมีเกี๊ยวซีฟู้ดกับเกี๊ยวบักเน้าพี่น้องเกี๊ยวบักเน้าเขาหัวสูตรนี้นี่เทใส่หมูเทใส่ไก่หมูฝักมุนเทใส่สุกแล้วเนี่ยเป็นลาบได้เลยแซ่บพี่น้องคือเก่าล่ะเมื่อวันบันนี้เมื่อวันนี้ทีเดียวเอาคือเขาได้พี่น้องลำๆเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้โกอีสานพระเดชขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม